ี้แบบสู้ตายมากอะเมื่อกี้ไม่เห็นกี้อย่างนี้เลยค่ะก็เป็นไอจะบอกตรงๆว่าไอเป็นติ่งพี่เขาซึ่งทุกคนน่าจะรู้เพราะว่าไอลงมาลูกพี่เขาตลอดขอเชิญพบกับพี่นัทชิวค่ะอันยองเซโยเกาหลีสุดอันยองเซโยนัทชิวนี่นะพูดเสมอโอ้ครับใจเย็นครับน้องพูดเสมอว่านั่นคือทั้งหมดแล้วที่นัทพูดได้นะครับค่ะวันนี้ครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบังเอิญว่าขับรถผ่านมาจริงขับรถผ่านมาครับก็จริงๆแล้วเวลาพี่ขึ้นรถพี่ก็จะแต่งตัวแบบนี้แหละคือฟิล์มพี่มันจะมืดมากเวลาถอยรถจะต้องเปิดกระจกเผื่อคนมองเข้ามาก็จะได้ดูดีตลอดครับแต่เวลาไปทำงานไม่ค่อยแต่งหน้าอันนี้ก็ไอ้ก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านเตรียมตัวรับพี่นัทธิวด้วยชุดนี้ขอบคุณครับผมก็ตกใจกันเลยทีเดียวเห็นเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตอะคูสติกนะครับก็เลยคิดว่าแต่งตัวสบายๆเสื้อยืดตัวหนึ่งก็คงดีนะครับก็พอมาถึงที่ห้องน้องไอซ์เปิดประตูเข้ามาอุ๊บอะคูสติกครับก็เลยรู้สึกผิดนิดหน่อยที่แต่งตัวเบาไปนิดนึงนะครับพี่ขาเบาไปนิดคือจริงๆแล้วเอาจริงนะถ้าไม่มีหมวกอะก็ธรรมดาเอาล่ะเอาไปว่าวันนี้นะครับก็ขับรถผ่านมาอย่างที่บอกแล้วก็เห็นว่ามีงานนี้แล้วก็เห็นว่ามีน้องไอซ์กับน้องปออยู่ก็เลยอยากเข้ามาร้องเพลงแจมด้วยได้ไหมครับได้แหละเราจะร้องเพลงอะไรกันดีครับ Destiny เลยค่ะ Destiny เหรออ่ะ Destiny ก็ได้ Destiny มากมากเลยที่นัทคิวผ่านมาร้องเพลงคู่กับไอซ์เนี่ยครับน้องน้องมือสั่นป่ะครับเนี่ยจริงๆแล้วน้องบอกไม่นะเอาล่ะเอาเป็นว่าถ้างั้นเราลองแข่งเดซินี่กันดีกว่าโอเคค่ะโอเคมาเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับI'm not afraid to die.
ได้ร้องคู่กันใช่ค่ะที่น้องได้สำเร็จการศึกษาออกมาจากบ้านเองนะครับก็วันนี้ดีใจได้ร้องเพลงกับน้องไอซ์นะครับดีใจค่ะดีใจจนลืมเนื้อเลยค่ะเป็นเรื่องปกติมากครับพี่ไม่ดีใจพี่ก็ลืมเนื้ออยู่เสมอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไอซ์ลงไปตรงล่างก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ